สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงหนึ่งที่พระเจ้านะครับอนุญาตให้เขียนขึ้นนะครับอยู่ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6นะครับข้อ25ถึง34พูดถึงว่าพระเจ้าได้เลี้ยงดูนกในอากาศเลี้ยงดูสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงได้จัดเตรียมขึ้นแล้วก็พระเจ้าก็ยังบอกให้เราอย่ากังวลกังวายถึงสิ่งเหล่านี้ว่าจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่มนะครับเราอยากจะหนุนใจพี่น้องที่กำลังกังวลกังวายแล้วก็กำลังสับสนในการดำเนินชีวิตนะครับแน่นอนนะครับชีวิตสำคัญกว่าพระเจ้าบอกอย่างนั้นนะครับจงรักความกังวลกังวายของเราเพลงนี้ชื่อว่าชีวิตสำคัญกว่านะครับครับ